เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาทำใจให้เบิกบานนะจ๊ะคราวนี้เราก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างว่างกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มานึกทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่ท่านได้สอนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจมีทั้งหมด7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาฐานที่2อยู่ที่หัวตาหญิงข้างซ้ายชายข้างขวาตรงที่น้ำตาไหลฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราโดยสมมติว่าเรามีเส้นได้อยู่สองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่หกเป็นที่สิงสถิตของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์
ตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้นะสำคัญมากถ้าไม่มีธรรมดวงนี้เราก็มาเกิดเป็นกายมนุษย์ไม่ได้ธรรมดวงนี้ถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตของเราก็รุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็ร่วงโรยถ้าธรรมดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยเพราะฉะนั้นธรรมดวงนี้สำคัญมากเมื่อมีอยู่ในตัวของเราทุกคนก็เป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าเราตั้งใจปฏิบัติฝึกใจให้หยุดที่นิ่งจะต้องเข้าถึงธรรมกันอย่างแน่นอนถ้าตั้งใจจริงทำให้มันถูกวิธีนะจ๊ะต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนที่ไม่ถึงแล้วเป็นไม่มีทีเดียวแหละเพราะว่าทุกคนมีธรรมดวงนี้ที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบทรงรักษากายมนุษย์หยาบนี้เอาไว้ฐานที่เจ็ดอยู่เหนือจากสะดือเหนือจากฐานที่หกขึ้นมาสองนิ้วมือก็คือเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนั่นเองโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองที่ฐานที่หกนั่นสูงขึ้นมาคือฐานที่เจ็ดฐานที่เจ็ดจึงสูงจากฐานที่หกขึ้นมาแค่สองนิ้วมือเราจะต้องจำหลักวิชานี้เอาไว้แต่ฐานที่สำคัญที่สุดคือฐานที่เจ็ดเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นหลับตรงนี้ตื่นตรงนี้มาเกิดตรงนี้ตายตรงนี้นี่สำคัญอย่างนี้นะจ๊ะเมื่อเรารู้ว่าฐานที่เจ็ดนี้นะเป็นที่ที่เราจะต้องตายจะต้องถอดกายตรงนี้นะต้องศึกษากันให้ดีแล้วทำตรงนี้ให้มันคล่องเพราะหลักวิชามีอยู่ว่าถ้าจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุคติก็เป็นที่ไปไปสวรรค์แต่ถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุคติก็เป็นที่ไปไปอบายไปนรกนั่นเศร้าหมองหรือผ่องใสจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของชีวิตตอนใกล้จะตายนั้นน่ะกรรมอารมณ์กรรมนิมิตตาลมกตินิมิตตารมคือภาพสิ่งที่เรากระทำความดีหรือชั่วนั่นน่ะรวมทั้งอุปกรณ์ที่เราทำมันจะมาฉายให้เห็นเห็นอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นกับเราแล้วก็จะเห็นทางที่จะไปที่เรียกว่ากตินิมิตเพราะฉะนั้นเมื่อเราทุกคนจะต้องตายเนี่ยจะต้องศึกษาเอาไว้ให้ดีต้องตายให้เป็นถ้าตายไม่เป็นแล้วอันตรายเพราะว่ามาตายไปสู่ปรโลกแล้วนะชีวิตในปรโลกนั้นมันยาวนานถ้าสุขมีความสุขก็สุขยาวถ้าไปเจอทุกข์ก็ทุกข์ยาวยาวนานเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีเป็นพุทธันดรกันทีเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องศึกษากันให้ดีว่าทำอย่างไรถึงจะไปดีเมื่อจะต้องตายตรงฐานที่เจ็ดแล้วก็ขึ้นอยู่กับความใสกับหมอง
เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำความใสให้ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะให้ได้มัจจุราชเนี่ยไม่ได้ผัดผ่อนให้เราเลยว่าตอนนี้เรายังไม่พร้อมขอผัดผ่อนก่อนนั้นยังไม่อยากจะตายให้ลูกโตให้หลานโตใช้หนี้ใช้สินให้หมดให้ได้ทำบุญกันให้เต็มที่ซะก่อนขอผัดผ่อนกันไปก่อนอย่างนี้เนี่ยมัจจุราชไม่เคยผัดผ่อนชีวิตให้กับใครเลยถึงได้เรียกว่ามัจจุมานจะเอาความตายมาตัดรอนมาขัดมาขวางมาถอดกายกันไปซะก่อนเพราะพอถอดกายกันไปแล้วเท่านั้นแหละหมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์ที่จะทำความดีไปแล้วพอถึงตอนนั้นชีวิตในปรโลกก็อันตรายเพราะฉะนั้นเมื่อผัดผ่อนไม่ได้แล้วเราก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องไปปรโลกจะไปปรโลกทุกติหรือสุคติขึ้นอยู่กับหมองกับใสดังนั้นก็ต้องทำให้มันใสเอาไว้ให้ใจนะมันใสใสเอาไว้เรื่อยๆใสที่ฐานที่7ตรงนี้แหละเมื่อผัดผ่อนกับมัจจุราชไม่ได้ก็ไม่ควรจะมีข้ออ้างข้อแม้หรือเงื่อนไขในการที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมจะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งจะไปมีข้ออ้างข้อแม้เงื่อนไขอย่างใดนั้นไม่ได้เลยจะขอให้ร่างกายแข็งแรงปลอดกังวลจากธุรกิจการงานลูกหลานโตก่อนหมดนี่หมดสินหรือให้รวยซะก่อนจึงค่อยมาทำอะไรนะมันผัดผ่อนไม่ได้เลยนะเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องพร้อมเสมอโดยเตรียมตัวร้อยพร้อมฝึกใจนะให้มันมาหยุดให้มันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้จนกระทั่งความใสนะมันปรากฏปกติแล้วนะความใสเนี่ยมันมีอยู่แล้วเป็นแผนผังของชีวิตคือมีดวงธรรมตั้งแต่ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะกายในกายมนุษย์ละเอียดกายที่พรหมรูปพรหมกายธรรมโคตปูโสดาสกิทาคานาคาพระอรหันต์ทุกกายมีอยู่แล้วในตัวธรรมทุกดวงก็มีอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในตัวนี่ไม่ได้อยู่นอกตัวของมันมีอยู่แล้วล้วนแต่ใสทั้งสิ้นแล้วก็ใสยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งละเอียดยิ่งใสใสขึ้นไปเรื่อยๆสว่างสวัยขึ้นไปเรื่อยๆนี่มีอยู่แล้วนะจ๊ะพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะหรือธรรมกายนั่นน่ะก็มีอยู่แล้วในตัวแล้วก็ใสมากสว่างมากสวยมากเราจะต้องทำความใสนี่มันปรากฏขึ้นมาแต่ใจที่หยุดที่นิ่งความยากมันอยู่ตรงนี้แหละที่จะทำให้ใสให้มันใจมันหยุดมันนิ่งหยุดแรกเนี่ยมันยากแต่ก็ยากไม่มากถ้าเราตั้งใจจะฝึกให้มันหยุดมันยากพอสู้กันพอที่เราจะใช้ความเพียรของเราในทุกอริยบททุกกิจกรรมทุกกิจวัตรสามารถจะฝึกฝนกันไปได้ถ้าเรามีความเพียรทำให้มันถูกหลักวิชาคือสบายสบายอย่าไปเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังกันเกินไปแบบวิธีโลกโลกถ้าหากว่าเราทำอารมณ์ของเราให้ละเอียดอ่อน
ที่หลวงพ่อใช้คำว่าโรแมนติกนะคือให้ละเอียดอ่อนนุ่มนวลสบายๆเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงความใสภายในได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวความใสนั่นนะเป็นของละเอียดเราก็จะต้องทำใจของละเอียดเท่ากับความใสที่มีอยู่ในตัวเราจะไปใช้วิธีทางโลกไม่ได้มันกลับตลับปัดกันตรงกันข้ามกันตรงกันข้ามกันเลยหยาบกับละเอียดหยาบก็ต้องใช้วิธีหยาบหยาบละเอียดก็ต้องใช้วิธีละเอียดละเอียดนี่ต้องจับหลักตรงนี้ให้ดีจะมาใช้วิธีฮึดฮัดจริงจังดึงดันกันแบบทางโลกไม่ได้มันต้องละเอียดอ่อนต้องนุ่มนวลต้องฟ่องเบาสบายแล้วก็ค่อยๆฝึกไปด้วยใจที่เยือกเย็นใจร้อนๆเอามาใช้กับวิธีนี้ไม่ได้เลยต้องใจเย็นๆถึงจะเห็นภาพได้ถึงจะเข้าถึงความใสในตัวได้ต้องใจเย็นๆนะลูกนะพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ถ้าให้นึกดวงใสๆหรือองค์พระใสๆให้นึกถึงดวงอาจจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือทะเลแห่งดวงดาวทะเลแสงจันทร์สร้างบรรยากาศให้ใจมันนุ่มนวลหรือทะเลบุญที่รวมตัวมาเป็นดวงดวงบุญใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ไว้อยู่ในกลางกายฐานที่เจ็ดนึกตรงนั้นค่อยๆนึกเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยมากก็นึกได้ง่ายนึกเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะนึกอย่างนั้นภาพนั้นก็ปรากฏแล้วแต่ว่าชัดเจนแล้วไม่ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งแต่พอมีภาพทางใจเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนึกไปนึกบ่อยๆใจมันก็คุ้นเดี๋ยวสิ่งที่เรานึกนั่นก็จะเปลี่ยนมาเป็นเห็นว่าใจมันคุ้นเคยหนักเข้ามันจะเห็นนี่มันอัศจรรย์ตรงนี้แหละจากสิ่งไม่มีทำให้มันมีขึ้นมาได้ในขั้นของบริกรรมนิมิตนะจ๊ะในขั้นของบริกรรมนิมิตนึกหนักเข้าก็จะเป็นอุกหะนิมิตเหมือนเราจำลองภาพดวงแก้วใสๆหรือองค์พระใสๆมาไว้ในตัวได้ในตรงฐานที่เจ็ดนั้นได้ต้องนึกบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกอริยาบทที่ให้การบ้านไปนั่นแหละฝึกไปเรื่อยๆสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีภาพทางใจเป็นอุกหะนิมิตแล้วพอใจละเอียดมากข้าวก็เป็นปฏิภาคนิมิตขยายใหญ่ได้เล็กได้มันจะปรากฏเกิดขึ้นกับมันในใจทีเดียวแล้วถ้าเราประคองได้ถูกส่วนใจมันนิ่งนุ่มนวลมันก็จะตกศูนย์วูบลงไปภาพที่เราสร้างขึ้นมามันก็จะหายแต่ว่าเข้าถึงภาพที่เป็นจริงสิ่งที่มีอยู่จริงคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกลมเหมือนกันแต่อารมณ์ไม่เหมือนกันคือดวงกลมใสๆมาพร้อมกับอารมณ์ที่เป็นสุขสบาย
เบิกบานบริสุทธิ์เป็นกุศลธรรมเกลี้ยงกล่าวจากบาปอกุศลและก็เป็นสัมมาทิฏฐิใจจะเป็นหนึ่งพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขความสบายปรากฏเกิดขึ้นพอทำตรงนี้ได้แล้วสิ่งต่อไปก็ง่ายแล้วล่ะในการที่จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วถัดๆไปจะเป็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะหรือกายในกายก็ง่ายแล้วมันยากตอนแรกตรงที่หลวงพ่อว่านั่นแหละวันนี้อากาศเย็นสบายสบายมากๆทีเดียวเหมาะสมต่อการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งๆเมื่อเราได้เรียนหลักวิชาแล้วแต่ในแง่การปฏิบัติเราต้องทำใจให้มันโรแมนติกให้มันละเอียดอ่อนเราจะนึกขยายตัวของเราเนี่ยไปสุดขอบฟ้ากลมกลืนไปกับบรรยากาศอย่างนี้ก่อนก็ได้แล้วก็จะมีแต่ดวงใสๆหรือองค์พระใสๆอยู่ภายในที่ลอยเคว้งคว้างเหมือนดวงดาวที่ลอยกลางอวกาศอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ค่อยๆนึกไปตรึกไปนึกไปหยุดใจไปเบาๆสบายๆแม่ไม่เห็นอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำใจให้มันนิ่งๆนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นก็ได้นิ่งเฉยๆก็ได้พอถูกส่วนเดียวมันก็ละเอียดลงไปถึงจุดแห่งความสว่างภายในใจก็จะสว่างขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในกลางความสว่างจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้นะจ๊ะนิ่งเฉยๆหรือจะภาวนาสัมมาอรหังประกอบด้วยก็ได้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมสบายสบายอย่างละเอียดอ่อนเบาเบาให้ใจใสใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปโดยไม่ต้องนึกถึงอะไรก็ได้นะจ๊ะโดยจะนึกเป็นดวงใสองค์พระใสก็ได้หรือจะนึกถึงภาพมหาปูชนียาจารย์ก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับบางคนที่ถูกจริตอัตยาศัยนะจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยายก็ได้นึกแล้วบางคนก็เห็นเต็มองค์บางคนก็เห็นบางส่วนเห็นแค่ไหนเราก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายส่วนคนที่ทำเป็นแล้วในระดับหนึ่งคือดวงใสนี่เห็นชัดแล้วก็อาจจะหยุดลงไปเบาๆกลางดวงใสๆนั่นไปเรื่อยๆถ้าเป็นองค์พระก็หยุดในกลางองค์พระเดี๋ยวท่านก็จะขยายกว้างออกไปขยายออกไปเองแล้วก็มีองค์ใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ขยายองค์ใหม่ที่มาเนี่ยจะสุขใสกว่าเดิมสว่างสวัยกว่าเดิมโตใหญ่กว่าเดิม
สว่างแล้วก็มองไปตรงกลางไปเรื่อยๆจนกระทั่งการมองตรงกลางนะเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติคือพอแตะเบาๆมันก็ขยายกว้างไปเลยกว้างไปรอบทิศเลยแล้วก็ตัวของเราหรือความรู้สึกของเราเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางเองเหมือนตรงกลางของสรรพสิ่งทั้งหลายหยุดไปเรื่อยจนกระทั่งเราเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์สว่างเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยปล่อยไปนิ่งไปใจก็เข้ากลางไปเองการเข้ากลางเนี่ยมันจะเป็นการแหวกนะจ๊ะหรือดันเข้าไปมันต้องหยุดนิ่งๆอย่างเดียวพอละเอียดแล้วมันถึงจะเข้ากลางได้ดวงก็ใสองค์พระก็ใสแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปเป็นไปอย่างที่มันอยากจะเป็นอย่างที่เป็นไปนั่นแหละแล้วก็หยุดนิ่งไปให้ใจสบายสบายหยุดไปเรื่อยๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดเลยยิ่งหยุดยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์ก็ไปเรื่อยๆก็ยิ่งมีความสุขมีความเบิกบานให้หยุดฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างนี้นะลูกนะฝึกให้นิ่งนิ่งสบายสบายให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการกล่าวถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆนะจ๊ะ